ถูกจับเพราะท่าเดินโจรชิงทองห้างบิ๊กซีปากช่องที่แท้เป็นตำรวจใส่เสื้อเกราะก่อเหตุมาถึงอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของตำรวจที่ไปเป็นโจรปล้นร้านทองและตำรวจก็ตามจับใช่ค่ะไปชิงทองมาชิงมาได้เยอะนะแต่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะคุณสุวิทย์เพราะว่าแค่วันเดียวนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยโจรชิงทองเราเห็นมาเยอะไม่มีใครหนีรอดได้และสุดท้ายก็ตามจับได้นะคะแปลงตัวว่าเป็นฟู้ดแพนด้าว่าจะมาส่งของมาแต่ท่าทางอุกอาจมากแต่งตัวเหมือนจะมีชุดเกราะเขาก็สันนิษฐานกันแล้วนะว่าน่าจะเป็นมืออาชีพค่ะโจรชิงทองที่กลางห้างปักช่องเมื่อวันก่อนที่แท้เขารู้ตัวแล้วค่ะว่าคือ10ตำรวจโทเจ้าตัวก็จำนนต่อหลักฐานสารภาพว่าที่ทำไปก็เพราะว่าหนี้เยอะและแหมติดการพนันด้วยอ่ะส่วนทองเอาไปแอบไว้ค่ะแอบไว้ได้วันเดียวเนี่ยตำรวจก็ไปหาของกลางแล้วก็เจอแล้วก็ต้องคืนเจ้าของไปสุดท้ายจากตำรวจก็มาเป็นนักโทษค่ะตำรวจสภ.ปากช่องนะคะก็ไปตามตัว10ตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์อายุ25เนี่ยทองเป็นถุงเลยอะค่ะเอาไว้ใต้ซุกอ่างบัวน่ะคิดว่าจะรอดอะเนาะแต่ก็ไม่รอดค่ะนี่ท่านเป็นถึงผู้บังคับงานหมู่ปราบปรามสภ.ปากช่องนะแต่วันนี้เป็นนักโทษชายแน่นอนเลยเพราะว่าหลักฐานเยอะแยะไปหมดเนี่ยมานั่งนับกันทีละเส้น2เส้น3เส้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชิงทองที่ร้านทองภายในห้างบิ๊กซีสาขาปากช่องนะคะหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนชิงทองมูลค่า100บาททองคำอะค่ะมูลค่าเป็นเงินก็3ล้านกว่าบาทแล้วก็ยิงเจ้าของร้านเขาบาดเจ็บสาหัสอย่างใจเย็นเลยถ้ายังจำได้เห็นในคลิปวิดีโอนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ไปทำแผนนี่เขาก็เอามานับแล้วก็ไปที่บ้านที่ตำบลขนงพานะคะไปตรวจสอบชุดต่างๆชุดส่งอาหารอะไรก็ยังอยู่ค่ะก็ต้องชมตำรวจสภ.ปากช่องว่าไม่ถึง1วันจับกุมตัวมาได้แล้วที่จับกุมตัวได้ก็เพราะว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันเห็นกล้องวงจรปิดเห็นภาพเห็นหลักฐานต่างๆใช่เขาบอกอุ้ยอนุชานี่นะจำทั้งท่าเดินได้จำเสื้อผ้าวิธีการถือปืนก็เลยชี้เป้าไปที่อนุชาค่ะไปจับอนุชาเลยเบื้องต้นอนุชาก็รับสารภาพค่ะบอกว่านี่เยอะติดการพนันนี่ส่วนการเบิกตัวไปสอบปากคำอะไรก็ทำตามกระบวนการทางด้านอนุชาก็รู้เรื่องทุกอย่างค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นตำรวจด้วยถามว่า10ตำรวจโทอนุชานี้ทำไมเขาทำแบบนี้นะเขาเป็นใครอะไรยังไงปรากฏไปดูประวัติน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์เขาเคยมีประวัติโรคจิตอ๋อมาเป็นข้าราชการได้ยังไงอะครับคุณถามดีนะกับโจ้หรือเปล่าเนี่ยคุณถามดีคือเขาว่ามีประวัติรับประทานยาทางจิตเวชถ้าคนทั่วไปก็ไม่รู้สังเกตว่าดูยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเรื่องการเรื่องงานก็ปกติรับผิดชอบดีมีงานอะไรเขาสั่งมาก็ทำตามคำสั่งได้ค่ะแต่บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคจิตนะแต่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วเล่นการพนันด้วยอ่ะที่ไปทำอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโรคจิตหรือหนี้พนันกันแน่นะคะก็มีหลายคนบอกว่าก็สงสารตำรวจนะท่านก็จิตใจไม่ปกติหรือเปล่าที่ทำไปแบบนี้แต่บางเสียงก็บอกโอ้โหดูดิยิงเขาเนี่ยปังไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นจะตายยังไงแล้วไปขโมยอย่างเลือดเย็นใจเย็นมากก็อยากให้ลงโทษกันค่ะนอกจากนี้ก็ทราบมาว่า1-2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทางด้าน10ตำรวจโทอนุชาโดนโกง คือเป็นตำรวจแต่โดนโกงเองไปโดนโกงเงินซื้อโทรศัพท์มือถือไป 20,000 แล้วก็แจ้งความไปแล้วด้วยนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุให้หมุนเงินไม่ทันแล้วเครียดหรือเปล่า คนในร้านตลาดอะไรต่างๆเขาก็จำได้นะแม่ค้าลูกชิ้นคนนึงเขาบอกว่าเห็นท่าเดินเนี่ยก็คิดว่าจะใช่อนุชาแหละแต่ตัวเองก็ไม่สนิทนะก็เลยไม่กล้าจะฟันธงลงไปนะคะคนที่เห็นจำได้เยอะเลยแต่หลายคนก็พูดว่าสงสารเพราะว่าเคยทำงานดีเป็นตำรวจดีแล้วก็เห็นใจตำรวจในช่วงนี้ที่มีข่าวคราวในแง่ลบเยอะค่ะตำรวจน้ำดีก็พยายามไปล่าตัวตำรวจด้วยกันเพื่อให้คดีมันจบคนจะได้ไม่มองตำรวจแย่ไปกว่านี้นะคะใช่นะครับตำรวจที่ดีๆอยู่เยอะนะครับนี่นะแต่อันนี้มันเป็นเชิงองค์ความรู้นะครับใช่สิคุณสุต้องขยายผลต่อนิดนึงนะครับว่ามือชิงทองนะครับว่ามืออาชีพมากเพราะฉะนั้นมืออาชีพมีอยู่2กลุ่มเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่โคราชก็เมืองทหารใช่มั้ยครับนะแล้วก็ตำรวจก็พุ่งเป้าไป2กลุ่มเท่านั้นเองสุดท้ายต้องชื่นชมตำรวจนะครับเขาดูเรื่องของหลักฐานนั่นก็คือว่าเรื่องของท่าเดินนะอันที่สองดูอะไรครับกางเกงยีนที่ใส่โอ้โหเขาดูละเอียดมากเลยครับสุดท้ายนี่กางเกงยีนนี่ครับนี่นายเฉลิมชัยนี่ใส่เนี่ยอายุ25ปีด้วยอนุชาใช่ไหมครับ25ปีทรเดงครับเป็นจะเพศโอ้โหอนาคตมู่วามมู่วามไปหน่อยตำแหน่งก็ดีนะคะเป็นผู้บังคับหมู่งานปราบปรามแล้วอ่ะครับโอ้อ่ะไม่
คุยคำโน้นบ่ายสามโมง